เชื่อว่ายังจำกันได้คดีฆาตกรรมอันโด่งดังในปี2563น้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชาอายุ3ขวบชาวบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่มีคุณลุงซึ่งเป็นสามีคุณป้านายชัยพลวิภาหรือลุงพลเป็นผู้ต้องหาโดยศาลจังหวัดมุกดาหารนัดอ่านคำพิพากษาคดีในวันที่31ตุลาคม2566เวลา10นาฬิกาคดีสะเทือนขวัญดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563น้องชมพู่หายตัวไปอย่างปริศนาจากบ้านของตัวเองเพื่อนบ้านกว่า200คนออกตามหา2วัน3คืนไม่เจอกระทั่งวันที่14พฤษภาคมถึงพบเป็นศพในสภาพเปลือยกายในป่าภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน2กิโลเมตรคดีนี้มีจุดที่น่าสงสัยหลายประเด็นเช่นในวันเกิดเหตุแม่ฝากน้องชมพู่ไว้กับพี่สาวอายุ13ปีที่ชื่อสดิ้งแต่สดิ้งอ้างว่าเผลอหลับไป10นาทีช่วงนั้นเองที่ชมพู่หายไปต่อมาตำรวจสืบค้นภายหลังพบว่าสดิ้งไม่ได้หลับตามที่อ้างแต่เล่น TikTok อยู่หรือแม้แต่พ่อกับแม่ของน้องชมพู่ก็ถูกตั้งข้อน่าสงสัยเช่นกันว่าฆ่าลูกตัวเองหรือไม่พนักงานสอบสวนเรียกสอบผู้ต้องสงสัยในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงคิวของลุงพลคนที่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่มากที่สุดโดยคุณแม่ของน้องชมพู่มีพี่สาวแท้ๆชื่อป้าแตนหรือนางสมพงษ์หลาโพและสามีของเธอชื่อลุงพลหรือนายชัยพลวิภาทั้งคู่มีลูกชายด้วยกัน2คนคนโตชื่อโอมคนเล็กชื่อน้ำมนต์อยู่ชั้นประถมทั้งคู่โดยลุงพลมีความสนิทสนมกับน้องชมพู่มากช่วง1ปีที่ผ่านมาที่น้องจะเตรียมเข้าโรงเรียนอนุบาลทั้ง2ได้คุกคีกันบ่อยขึ้นด้วยความสนิทลุงพลถึงกับพูดขึ้นว่าถ้าอนาคตพ่อแม่ไม่เลี้ยงชมพู่แล้วก็จะขอรับเอาไว้เป็นลูกเองท่ามกลางความสงสัยในตัวลุงพลตำรวจขอให้รอผลชันสูตรศพอย่างละเอียดก่อนเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงแล้วค่อยเริ่มสืบสวนไปทีละประเด็นมีการชันสูตรศพโดยผ่า2รอบครั้งที่1ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในจังหวัดอุบลราชธานีและครั้งที่2ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจในกรุงเทพซึ่งจะได้รายละเอียดการชันสูตรครบถ้วนในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2563ซึ่งกระแสสังคมขณะนั้นพุ่งเป้ากดดันไปยังตัวลุงพลในห้วงนี้ลุงพลตกอยู่ในความเครียดอย่างหนักถูกคนในชุมชนตั้งข้อสงสัยรวมถึงญาติพี่น้องของฝั่งคุณแม่น้องชมพู่ก็เพ่งเล็งไปที่ตัวเขาเกือบ2เดือนที่ลุงพลถูกสงสัยแต่ลุงพลกับเมียก็พยายามใช้ชีวิตอย่างปกติถูกเรียกตัวสอบสวนหลายหนก็ให้ความร่วมมือทุกครั้งต่อมาวันที่13กรกฎาคม2563เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคดีได้แถลงความคืบหน้าโดยเฉพาะประเด็นผลชันสูตรศพอย่างละเอียดระบุว่าไม่พบร่องรอยข่มขืนฆาตกรรมและทำลายร่างกายกระเพาะไม่มีอาหารลงเหลืออยู่มีเพียงของเหลวเหลืออยู่10มิลลิลิตรขณะที่สมองและปอดไม่พบความผิดปกติที่เกิดจากการถูกทำร้ายกะโหลกศีรษะไม่พบการแตกร้าวคอไม่หักไม่มีรอยฟกช้ำอวัยวะเพศไม่มีการถูกล่วงละเมิดเยื่อโพรหมจรรย์อยู่ครบสมบูรณ์สาเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิตคือขาดอาหารและน้ำจนเสียชีวิตไม่มีการทำร้ายใดๆเกิดขึ้นดังนั้นจึงตัดประเด็นเรื่องของการฆาตกรรมออกไปเท่ากับว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่มีความเป็นไปได้เหลือเพียง2ทางคือ 1. มีคนพาน้องชมพู่แล้วเอามาปล่อยไว้กลางป่าก่อนจะเสียชีวิตด้วยการขาดอาหารและน้ำ 2. น้องวิ่งเล่นพร้อมสุนัขตัวโปรดเข้ามาในป่าเองก่อนจะพัดหลงแล้วสุดท้ายเสียชีวิตโดยไม่มีใครทำร้ายอย่างไรก็ตามยังมีข้อกังขาอีกว่าเด็กวัยเพียง3ขวบจะวิ่งขึ้นเขาที่อยู่ห่างจากบ้าน2กิโลเมตรโดยไม่มีใครพบเห็นได้อย่างไรและดูผิดปกติเกินไปนั่นทำให้ตำรวจต้องสอบปากคำชาวบ้านหลายหมู่บ้านรวมแล้วกว่า 1,000 ปากมีการตรวจ DNA ของคนเกี่ยวข้องกว่า100รายแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปเลยสำหรับลุงพลถามว่ามีโอกาสเป็นคนพาน้องชมพู่ไปปล่อยในป่าจริงหรือไม่คำตอบคือเป็นไปได้แต่ในเงื่อนไขที่ไม่ง่ายนับเวลาเป๊ะๆคือ22นาทีกล่าวคือในวันเกิดเหตุลุงพลออกจากบ้านไปหาพระที่วัดในเวลา 9:45 นก่อนที่จะถึงวัดในเวลา 10:07 นซึ่งในช่วงเวลานี้ถ้าลุงพลเป็นคนร้ายจริงเขาต้องจับตัวเด็กเอาไปปล่อยในป่าก่อนจะทำลายหลักฐาน DNA ทั้งหมดแล้วรีบขับรถไปหาพระที่วัดซึ่งกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ถามว่าทำได้ภายใน22นาทีหรือไม่เป็นไปได้แต่ยากพอสมควร
เมื่อยังไม่เจอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าลุงพลเกี่ยวพันกับการจับน้องชมพู่ไปปล่อยกลางป่าทำให้ชาวเน็ตที่อยู่ฝั่งเซฟลุงพลออกมาประกาศชัยชนะว่าลุงพลคือผู้บริสุทธิ์กระแสสังคมกลายเป็นว่าลุงพลเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ถูกสังคมกลั่นแกล้งนั่นทำให้ความช่วยเหลือต่างๆที่มีให้ลุงพลและป้าแตนก็หลั่งไหลมาจากทั่วทั้งประเทศในห้วงนี้ลุงพลได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมีฐานแฟนคลับในไทยและต่างประเทศลุงพลเปิด YouTube Channel ของตัวเองในชื่อลุงพลป้าแตน Family ในวันที่16สิงหาคม2563ซึ่งใน Channel จะลงคลิปง่ายๆเล่าวิถีชีวิตของตัวเองเช่นถ่ายคลิปกินข้าวเช้าถ่ายคลิปขับรถไปวัดถ่ายคลิปพาลูกๆไปเที่ยวทะเลครั้งแรกถ่ายคลิปลงสระว่ายน้ำครั้งแรกซึ่งแม้จะไม่มีโปรดักชั่นอะไรเลยแต่ก็มีคนดูนับแสนนับล้านในหลายๆคลิปความดังของลุงพลไม่หยุดแค่นั้นเมื่อจินตลาภูลาภศิลปินคนดังจับเอาลุงพลมาร้องเพลงพิเศษเต่างอยฉบับจินตลาเฟสลุงพล MV ปล่อยออกมาในวันที่30สิงหาคม2563และใช้เวลา2วันทะยานขึ้นไป2ล้านวิวพร้อมติดอันดับ1มาแรงในประเทศไทยจากนั้นลุงพลก็มีงานโชว์มากมายแค่ไปโชว์ตัวก็เรียกเสียงกรี๊ดได้จากคนบางกลุ่มได้แล้วรวมถึงได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอีกหลายตัวในระหว่างที่ตำรวจยังสืบสวนคดีต่อลุงพลก็ยังอยู่ในกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมีคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติดงภูพานตามด้วยเหตุทำร้ายร่างกายนักข่าวช่องอมรินทร์34เป็นดราม่าในแง่ลบอยู่เนืองๆอย่างไรก็ตามยอดผู้ติดตามในชาแนลของลุงพลก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันปัจจุบันอยู่ที่กว่า 500,000 ฟอลโลทางด้านคดีหลังจากผ่านไป1ปีเต็มพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวในวันที่17พฤษภาคม2564ว่าคดีน้องชมพู่ยังไม่จบแต่เรามีคำตอบให้แน่นอนช้าเร็วอยู่ที่เราและผมเชื่อว่ามีคำตอบที่สังคมพอใจแน่เอาอย่างนี้แล้วกันโดยมีรายงานว่าตำรวจค้นพบเส้นขนจำนวน3เส้นอยู่ในจุดเกิดเหตุโดยหลังจากตรวจ DNA แล้วสามารถชี้ชัดได้ว่าใครที่อยู่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่ในวันนั้นต่อมา1มิถุนายน2564ตำรวจออกหมายจับลุงพลมีความเกี่ยวพันกับคดีนี้จริงโดยแจ้ง3ข้อกล่าวหาได้แก่ 1. พากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน19ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. การกระทำใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละข้อหาไม่มีข้อไหนที่บ่งบอกว่าลุงพลทำการฆาตกรรมแต่เป็นการชี้ว่าลุงพลคือผู้ต้องสงสัยที่อาจจะจับตัวน้องชมพู่ไปปล่อยในป่าจนส่งผลให้น้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งแม้จะไม่ใช่การฆาตกรรมโดยตรงแต่เป็นการส่งผลให้เด็กถึงแก่ชีวิตทางอ้อมศาลจังหวัดมุกดาหารได้สืบพยานโจทก์และจำเลยทั้ง2ฝ่ายรวมพยานจำนวน86ปากและศาลนัดตรวจพยานในปี2564และในปี2565ทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยได้สืบพยานเรื่อยมาจนสิ้นสุดประมาณเดือนกรกฎาคม2566ล่าสุดได้นัดอ่านคำพิพากษาตัดสินในวันที่31ตุลาคม2566เวลา10นาฬิกานี้ผลของคดีอื้อฉาวแห่งทศวรรษนี้จะออกมาแนวทางใดไม่มีใครสามารถคาดเดาและก้าวล่วงได้ต้องรอลุ้นจากการตัดสินของศาลในวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น